บทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและผู้นำประเทศควบคู่กับลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดการเกษตรแผนใหม่และวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหากลุ่มจังหวัดอีสานตอนเหนือครั้งที่สองคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันที่สำคัญสร้างความเข้าใจในโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมเศรษฐกิจสองฝั่งทะเลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จริงสัมผัสกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและนำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความอยู่ดีกินดีต่อไปก่อนหน้านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอำนาจพิเศษการสัมผัสและรับรู้ถึงปัญหาประชาชนมีอยู่อย่างจำกัดมักผ่านหน่วยราชการและกลไกราชการที่มีกรอบและระบบคิดแบบเดิมการลงพื้นที่จึงเต็มไปด้วยกองกำลังอารักขารักษาความปลอดภัยทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการสะท้อนปัญหาจึงติดขัดทำไม่ได้อย่างเต็มที่การพบปะกับประชาชนขาดความเป็นธรรมชาติเนื่องจากจัดระเบียบและคัดกรองอย่างเข้มงวดแต่เพื่อให้ดูไม่ห่างเหินเกินไปก็ต้องสร้างมวลชนขึ้นมาห้อมล้อมชูป้ายสนับสนุนปรากฏการณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต่างจากผู้นำและรัฐบาลจากประชาชนซึ่งเกิดจากความนิยมชมชอบเชื่อมั่นและศรัทธาล่าสุดนายเศรษฐาลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสพักค้างคืนในรอบ10ปีที่ผู้นำประเทศลงไปสัมผัสพื้นที่เหตุการณ์ความรุนแรงทำให้เห็นโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงความสงบความปลอดภัยและสร้างพื้นที่สันติภาพขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์นั้นก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหน้าฝนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ชุมชนพบปะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นการลงพื้นที่จึงมีความสำคัญฟุตโนตกระตุกต่อมเพ้อก้าวไกลพึงระวังต่อเลือกตั้งอบจ.บทสรุปที่ต่อแนวโน้มและความเป็นไปได้ของพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้รับเลือกนายกอบจ.ในการเลือกตั้งปี2568เลยแม้แต่คนเดียวจากนายสติธรธนานิธิโชติท้าทายอย่างยิ่งเป็นความท้าทายในท่ามกลางกระแสและความนิยมเนื่องแต่ผลสะเทือนจากสถานการณ์เดือนพฤษภาคม2566เป็นความท้าทายในท่ามกลางการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีการต่อสายเพื่อส่งคนของตนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างคึกคักจำเป็นต้องมองบทวิเคราะห์และความเชื่อของนายสติธรธนานิธิโชติอย่างประสานกับสถานะและความชัดเจนโดยพื้นฐานในทางการเมืองหนึ่งนายสติธรธนานิธิโชติเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าขณะเดียวกันหนึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการขึ้นลงทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและเป็นจริงกล่าวในทางส่วนตัวนายสติธรธนานิธิโชติไม่มีเรื่องเคืองขัดในทางความคิดและในทางการเมืองกับพรรคก้าวไกล
หากแต่สนใจติดตามด้วยความปรารถนาดีโดยตลอดบทสรุปของนายสติธรธนานิธิโชติด้วยความปรารถนาดีจึงทรงความหมายการประเมินของนายสติธรธนานิธิโชติมิได้เกิดขึ้นด้วยความชอบหรือความชังในทางส่วนตัวตรงกันข้ามเป็นการประเมินบนฐานแห่งความเป็นจริงอย่างน้อยก็สองประการประสานเข้าด้วยกันประการ1เป็นความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งการเลือกตั้งอบจ.อันเป็นการเมืองที่เรียกว่าระดับท้องถิ่นดำรงอยู่อย่างมีลักษณะเฉพาะต่างไปจากการเลือกตั้งส.ส.ขณะเดียวกันประการ1เป็นความเป็นจริงแห่งตัวตนพรรคก้าวไกลซึ่งสืบทอดและพัฒนามาจากความสำเร็จโดยพื้นฐานของพรรคอนาคตใหม่คำถามก็คือพรรคก้าวไกลได้ขยายจากรากฐานเดิมที่ดำรงอยู่กับความนิยมของคนรุ่นใหม่ไปยืนอยู่ในพื้นที่อันสะท้อนความเป็นพรรคมวลชนอย่างเป็นจริงได้มากแค่ไหนเพียงใดเพราะความสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2566สะท้อนความสำเร็จจากพื้นที่เขตเมืองและมหานครเป็นสำคัญในความเห็นของนายสติธรธนานิธิโชติเห็นปัจจัยความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งอบจ.กับการเลือกตั้งส.ส.เป็นพิเศษอาศัยบทเรียนจากยุคคณะก้าวหน้ามาเป็นพื้นฐานคำถามจึงอยู่ที่ว่าประสบการณ์การเลือกตั้งนายกอบจในปี2564กับประสบการณ์การเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นการทั่วไปในปี2566จะประสานและก่อให้เกิดการก้าวกระโดดได้เพียงใดบทสรุปในเบื้องต้นของนายสติธรธนานิธิโชติสมควรที่พรรคก้าวไกลจะล้างหูน้อมรับฟังอย่างมีโยนิโสมนสิการวิสุทธ์ซัดหมออ๋องบุกทำเนียบทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารวิสุทธ์ซัดหมออ๋องทำเกินหน้าที่รองประธานสภาแทรกแซงฝ่ายบริหารหลังบุกทำเนียบทวงแช่แข็งกฎหมายแนะควรวางตัวเป็นกลางเมื่อวันที่2มีนาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่1มีนาคมเพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ผิดมารยาทตรงไหนหมออ๋องสวนเพื่อไทยบุกทำเนียบทวงกงค้าง31ฉบับหมออ๋องยืนเคว้งไร้เงาเลขานายกรัฐมนตรีต้อนรับทวงถามกฎหมายถูกแช่แข็งเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บี้รัฐมนตรีไปสภาโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นการทำเกินอำนาจหน้าที่ของรองประธานสภาและเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมากการไปทำเนียบเพื่อทวงถามร่างกฎหมายของนายปฏิพัฒน์เช่นนี้จะเป็นการแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารเพราะหน้าที่ของประธานสภาและรองประธานสภาไม่มีอำนาจไปแทรกแซงฝ่ายบริหารต้องเป็นตัวแทนของสภาสื่อสารประสานงานเท่านั้นและตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต้องดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่สำคัญแทบทุกเรื่องจะต้องอาศัยมติของสภาในส่วนของการพิจารณากฎหมายสามารถสั่งระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองแค่นั้นเมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลในสัปดาห์หน้าหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องจบได้แล้วจะไม่นำไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเพราะเป็นเรื่องที่ควรคิดได้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานสภาจึงไม่ควรนำมาหารือในที่ประชุมวิปเมื่อถามว่าที่ผ่านมานายวิสุทธ์เคยทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเช่นเดียวกับนายปฏิพัฒน์จะมีการพูดคุยหรือชี้แนะนายปฏิพัฒน์หรือไม่
นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนไม่มีอคติกับนายปฏิพัฒน์แต่อยากให้ข้อคิดว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์และการทำหน้าที่ของรองประธานสภาจะต้องเป็นกลางเพราะถือเป็นหน้าตาของฝ่ายนิติบัญญัตินายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าจึงอยากให้นายปฏิพัฒน์ระวังในเรื่องนี้เพราะเมื่อมาเป็นรองประธานสภาแล้วถือว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกมีแค่ทำหน้าที่ให้ประชาชนจะไปติดตามเรื่องใดโดยเฉพาะนั้นทำไม่ได้